วันนี้ผมมีของเล่นใหม่จะมาอวดชอบมากเลยมันก็คือเจ้า Packaway Lantern Stand มันก็คือที่แขวนตะเกียงอันเล็กๆพกพาไปได้ง่ายๆนะครับผมก็เหมาะสำหรับตะเกียง LED ตัวไม่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มันมาพร้อมถุงที่ดีที่สุดคือมันมีทางเลือก2ทางครับอย่างแรกคือตัวอะแดปเตอร์นี่สามารถหนีบกับโต๊ะได้หรือจะเป็นสมอบกที่ปักกับดินครับผมจะมาทำให้ดูว่าทำอะไรได้บ้างครับเจ้าเสาตะเกียงก็จะมีประมาณ4ต้นนะครับโดยใช้วิธีการเหมือนกับขันน็อตต่อเข้าไปเนี่ยครับที่จริงก็ขึ้นอยู่ความยาวที่เราต้องการนะเจ้าปลายนี่ก็จะมีที่แขวนตะเกียงอยู่2ฝั่งนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาปรับที่แขวนตะเกียงขันน็อตให้แน่นติดกับโต๊ะนะครับแล้วก็จะมีเจ้าด้านนี้เสียบลงไปครับความยาวสั้นแล้วแต่เรานะครับผมเอาสักขนาดนี้แล้วก็ขันน็อตแล้วก็เปิดตะเกียงแขวนตะเกียงเห็นไหมครับง่ายมากเราสามารถปรับระดับได้อีกทางเลือกหนึ่งครับเจ้ามันจะมีเจ้าสมอบกซึ่งเราต้องตอกลงกับพื้นนะครับผมที่คอควรระวังนะครับอย่าเอาค้อนไปตอกลงปลายนี่นะครับเพราะปลายนี้จะเป็นเกลียวที่สามารถตอกกับตัวเสาตะเกียงได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาค้อนตอกตรงไอตัวเอลคว่ำด้านล่างเนี่ยนะครับแล้วให้ปลายมันเนี่ยปักดินเพื่อไม่ให้ขยับครับครับเราต่อสมอบกลงไปแล้วนะครับผมเราก็เอาเสาที่ความยาวที่เราต้องการนะครับแล้วก็มาหมุนเจ้าสมอบกลงไปอาจจะเอียงบ้างนิดหน่อยเพราะแล้วแต่สภาพภูมิประเทศเราก็เอาเจ้าตะเกียงนี่มาแขวนครับเห็นไหมมีโต๊ะเล็กๆมีเสาตะเกียงนั่งคุยตอนกลางคืนแฮปปี้ครับ Lantern Stand Packaway นี้ตัวนี้น่าเล่นครับได้ข่าวว่าแขวนได้2อันนี่เหรอครับเอ้าจัดให้ครับแสงสว่าง